بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويلبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนอัลกุรอานเรื่องของการอ่านนะครับอ่านอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักของมักรอดการออกเสียงวิชาตัจวีดการหน่วงเสียงและที่สำคัญไปกว่านั้นพี่น้องจะได้รู้ในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกับพวกเรานั่นก็คือการศึกษาความหมายที่เป็นภาษาไทยนะครับหลายๆคนพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับอ่านกุรอานกันแต่น่าเสียดายเหลือเกินบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าที่เราอ่านเนี่ยมีความหมายอย่างไรวันนี้ก็เรียนกันไปเรื่อยๆนะครับดูความหมายต่างๆด้วยนะก็บอกกับพี่น้องนะครับก่อนนะว่า เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับตั้งแต่วันอาทิตย์พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้ก็ผมจะเดินทางนะครับก็หยุดไป2เสาร์เสาร์หน้าแล้วก็อีก1เสาร์นะครับแล้วก็กลับมาเรียนกันปกตินะหยุดไป2เสาร์เนาะพักผ่อนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องที่อยากจะฝากให้ผมดูอาขออนุญาตพี่น้องจดใส่กระดาษให้ผมไว้เลยแต่ว่าเอาพอประมาณนะไม่ใช่เอามาสักพันกว่าต้นอะไรเงี้ยฉันเดี๋ยวลืมจดได้สมมติวันนี้นี่มีเรื่องจะฝากฉันก็ฉันจะเน้น2ที่ที่จะไปขอดูอานะที่แรกก็คือถ้าในมักกะเนี่ยความจริงตะเนาะเขตฮารอมทั้งหมดเนี่ยดูอามุสตะยับหมดแหละแต่มันจะมีอยู่สถานที่หนึ่งเขาเรียกมุนตะซัมมุนตะซัมนี่ก็คือระหว่างหินดำแล้วก็ไปถึงประตูกาบะมุมนั้นเลยมุนตะซัมเขาเรียกมุนตะซัมตรงนั้นเนี่ยเข้ายากแต่ต้องใช้ความพยายามหินดำเนี่ยเข้ายากสุดละแต่เลยหินดำมามันจะเป็นระหว่างประตูเนี่ยเราสามารถไปตรงนั้นแล้วก็เอาหน้าอกเนี่ยไปแนบถ้าเอาแนบได้แนบนะหรือมือเอาคือไปใกล้ๆตรงนั้นแหละแล้วก็ขอดุอานั่นมุนตะซัมนะอีกที่นึงอันนี้แน่นอนเลยเราดอที่มะดีนะห์ระหว่างบ้านของนบีแล้วก็มิมบัตนบีบอกว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่หนึ่งของสวรรค์อันนั้นก็เข้ายากเหลือเกินนะกว่าจะเข้ากันได้ปวดแล้วปวดอีกรอกันแล้วบางทีรอกันเนี่ย2ชั่วโมงเพื่อไปนั่งตรงนั้นประมาณ10นาทีคราวนี้ตรงนั้นแหละผมก็จะเอาดุอาของพี่น้องไปอ่านด้วยนะแล้วก็ของผมด้วยของอะไรด้วยถ้าเกิดพี่น้องจดมานะใส่กระเป๋าผมจะใส่กระเป๋าไว้เลยของใครขอเรื่องอะไรนะครับแต่ถ้าตรงนั้นอาจจะไม่ทันเวลามันน้อยก็ไปขอโดยทั่วไปทั้งในมักกะห์และมะดีนะห์หลังตะวาฟเสร็จหลังจากละหมาดเสร็จนะหลังซุบฮ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเวลาที่ดีก็ขอดุอากันถ้ายังขอให้ทุกศิษย์อยู่แล้วโดยทั่วไปแต่ว่าถ้าใครมีเรื่องที่แบบพิเศษนะที่แบบเป็นเรื่องเฉพาะเช่นฮัจญะห์เล็งเอาไว้อยากจะขายที่อะไรตรงเนี้ยนะแล้วแต่คนไม่รู้อ่ะมีที่ตรงขายตรงไหน นะอ่ะอันนี้ก็เล่าพี่น้องฟังแล้วก็วันนี้นะครับเรามาเรียนกุรอานกันในอายะที่92นะครับลันตานาลันตานารุ่นบิรนะครับลันตานารุ่นบิรแต่ว่าก่อนอื่นเริ่มต้นด้วยกับฟาติฮะก่อนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอะอูซุบิลลาฮิมิน
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยะอูมิดดีนมาลิกิยะอูมิดดีนอียากะนะอ์บุดวะอียากะนัสตะอีนอียากะนะอ์บุดวะอียากะนัสตะอีนاهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وما تنفقوا من شيءكل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل كل الطعام كان حلاً لبنيما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين قل فأتوا بالتوراة فاتلوهافمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمونكل
ศดากัลลอฮ์กุลศดากัลลอฮ์ฟัตตะบิอูมิลลัตอิบรอฮีมะฮานีฟะวะมากานะมินัลมุชริกีนฟัตตะบิอูมิลลัตอิบรอฮีมะฮานีฟะวะมากานะมินัลมุชริกีนมาดูความหมายนะครับในอายะห์ที่92นะครับพูดถึงการบริจาคนะแน่นอนนะครับเงื่อนไขของการบริจาค1ต้องทำด้วยกับความสมัครใจแน่นอนนะครับในหลักการศาสนาของเราอัลเลาะห์จะไม่เอาโทษหรือไม่เกิดผล1กรณีที่ทำด้วยกับความผิดพลาดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจใครที่ทำผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นสมัยก่อนเนี่ยปู่ย่าตายายเราบางทีอาจจะทำอะไรที่ไม่ตรงกับซุนนะห์ของท่านนบีอันเนื่องมาจากความรู้ที่ยังไปไม่ถึงพวกท่านนะแล้วก็ครูที่นำมาสอนเองก็อาจจะยังไม่ได้เจอหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเป็นไปได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดนะครับหรือไม่ได้ตั้งใจนะอันต่อมาก็คือคนที่หลงลืมและอันสุดท้ายเนี่ยก็คือสิ่งที่ถูกบังคับอัลเลาะห์ก็จะไม่เอาโทษถ้าเราถูกบังคับเช่นเดียวกันถ้าหากการบริจาคเนี่ยมาจากการถูกบังคับก็จะไม่เกิดผลก็ต้องมาด้วยความเต็มใจและสมัครใจนะแต่ว่าสิ่งที่เราบริจาคเนี่ยจะต้องไม่เป็นอันตรายและในบางครั้งของที่เราบริจาคเนี่ยต้องเป็นของที่มีคุณภาพด้วยเป็นของที่มีคุณภาพด้วยอัลเลาะห์บอกว่าลันตานาลุนบิรรอพระเจ้าจะยังไม่ได้ประสบกับคุณธรรมบิรตรงนี้แปลว่าความดีหรือว่าคุณธรรมวะกียะได้รายงานได้อธิบายอัลกุรอานมาจากอัมอิบนุมัยมูนบอกว่าเจ้าจะยังไม่ได้ประสบขุดกับคุณธรรมเขากล่าวว่าก็คือสวรรค์ก็คือจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์ถ้าตามความหมายของวะกียะที่รายงานมาถ้าแปลตามตัวก็แปลว่าความดีครับความดีคุณธรรมฮัตตาจนกว่าหรือจนกระทั่งตุงฟีกูพวกเขาจะทำการบริจาคมิมมาตัวให้บูรณ์ในสิ่งที่พวกเขารักพวกเขาชอบเวลาให้ของคนเนี่ยไม่ใช่ของนั้นเนี่ยเราไม่สนใจแล้วมันเน่าแล้วมันจนจะมีคนบางคนเนี่ยเอามาบริจาคฉันบอกอันนี้มาให้ใส่หรือทำผ้าคีริ้วจ้าคุณทั้งตัวเลยตัวเรายังไม่ใส่เลยจะให้คนอื่นเขาใส่อ๋อเหรอดังนั้นของที่ให้เนี่ยแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่แน่นอนว่ามันมีประโยชน์อันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าที่สุดเลยนะในการให้เนี่ยคือการให้ในสิ่งที่เราเนี่ยหวงแหนมากๆแล้วเรากล้าให้เนี่ยอันนี้ถือว่าคุณธรรมมากๆเลยเป็นความดีที่ใหญ่หลวงเลยเช่นสภาพที่ดีด้วยที่ดีด้วยนะครับตัวอย่างนึงก็คือท่านอนัสบินมาลิกได้รายงานปรากฏว่าอบูตอลฮะเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยไม่รู้ประวัติศาสตร์เนี่ยอนัสบินมาลิกกับอบูตอลฮะเป็นอะไรกันอบูตอลฮะเนี่ยแต่งงานกับท่านหญิงอุมมุสุเลมท่านหญิงอุมมุสุเลมเนี่ยเคยแต่งงานครั้งแรกท่านแต่งงานครั้งแรกเนี่ยแต่งกับผู้ชายที่ชื่อว่ามาลิกบินนาดอรมาลิกบินนาดอรตอนหลังเนี่ยอุมมุสุเลมมารับอิสลามมาลิกบินนาดอรเนี่ยไม่มาด้วยเขาเรียกว่าไม่ตามถ้าสามีตามมาด้วยอันนี้ไม่ต้องตีก้าเลยอยู่ด้วยกันได้เลยสมมติรับอิสลามทั้งคู่เลยนะสมมติมีคนคนหนึ่งสามีภรรยามาถึงกล่าวชาฮาดะรับอิสลามกันทั้งคู่ถามว่าต้องไปนิก้าอีกไหมไม่ต้องแล้วถ้าเขาแต่งงานกันมาในความเชื่อเดิมถ้ารับอิสลามพร้อมกันเลยถือว่าเป็นสามีภรรยานิก้ากันเลยถือว่านิก้าโดยในเลยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดอีกคนนึงเข้ารับอิสลามอีกคนนึงไม่ตามมาด้วยอันนี้ก็ถือว่าขาดกันโดยในไม่ต้องมีการกล่าวเลิกหย่าหรอกอีกคนมาเป็นมุสลิมอีกคนไม่ตามมาก็ขาดกันนอนด้วยกันไม่ได้แล้วอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะปรากฏว่าท่านหญิงมุสลิมเนี่ยมารับอิสลามแล้วก็ย้ายมาอยู่มาดีนะนะแต่ว่าสามีคนแรกนี่เขาไม่ได้มาด้วยก็ขาดกัน
ตอนหลังเมื่อขาดกันแล้วคนที่มาขอเนี่ยก็คืออบูต้นฮะอบูต้นฮะก็มาขอแต่งงานเป็นคนรวยด้วยนะมีสวนที่ผาลัมรวยมากท่านหญิงมุสลิมบอกว่าจะเอาผาลัมมาเป็นมาฮัดไม่ต้องจะเอาทองมาเป็นไม่ต้องขออิสลามมาเป็นมาฮัดได้ไหมให้อบูต้นฮะรับอิสลามพอรับอิสลามฉันพอใจแล้วแต่งงานได้เลยนี่มาฮัดด้วยกับการรับอิสลามแล้วอบูต้นฮะก็ไปศึกษาไปหานบีไปถามว่าอิสลามคืออะไรหลังจากนั้นก็รับอิสลามเมื่อรับอิสลามมาขอเจ้าสวนที่ผาลัมมาเป็นมาฮัดวิมซูเดมบอกคำไหนคำนั้นเดิมเคยบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่เอาอะไรเลยเอาแค่อิสลามมาเป็นมาฮัดนะเพราะนี่คือที่สุดละของความที่มีค่านะครับคราวนี้บอกไปแล้วว่าสามีคนแรกชื่ออะไรนะชื่อมาลิกไงดังนั้นอานัสบินมาลิกก็แสดงว่าท่านอานัสเนี่ยแม่ของท่านก็คือท่านหญิงอุมมุสุเลมอบูต้อนฮะก็เป็นพ่อบุญธรรมไงเป็นพ่อบุญธรรมมาแต่งงานกับแม่ของท่านอานัสบินมาลิกเนี่ยตัวอย่างเห็นไหมมาลิกรู้แล้วนะมาลิกก็คือสามีคนแรกของอุมมุสุเลมอานัสบินมาลิกอานัสบินมาลิกได้กล่าวว่าคุณพ่อบุญธรรมของเขาเนี่ยก็คืออบูต้อนฮะเนี่ยเป็นชาวอันซอรแห่งเมืองมาดีนะมีทรัพย์มากเหลือเกินและปรากฏว่าทรัพย์ที่ท่านรักมากที่สุดเนี่ยมีชื่อว่าไบรอฮะหรือว่าไบรูฮะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่หน้ามัสยิดนบีเลยตรงนั้นเป็นสวนอินทผาลัมนะครับและมีบ่อน้ำเป็นตาน้ำธรรมชาติสะอาดใสน้ำดื่มเนี่ยพี่น้องนะมันมีรสชาติในของมันด้วยตาน้ำแต่ละตาน้ำก็จะมีคุณลักษณะที่ต่างกันนะทุกวันนี้ที่เขาเอาน้ำมาใส่ขวดขายแล้วมันแพงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตาน้ำที่อยู่บนภูเขามีแร่ธาตุก็ไปใส่อะไรไม่รู้ก็ไปใส่เครื่องพิสูจน์ละก็มาขายแพงขึ้นมาน้ำก็จะมีรสชาติที่ดีจืดสนิทแล้วกินแล้วหวานลิ้นประมาณนี้นะไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยน้ำเนี่ยสะอาดมากนะถือว่าเป็นของที่มีค่ามากอานัสได้กล่าวว่าเมื่ออายะกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาอบูต้อนฮะบอกว่าเอาละฉันมีสิ่งที่รักก็สวนไบรอฮะสิทำไงดีโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ดักเจอนบีเลยนบีออกมาจากสุราปั๊บจับมือนบีเลยโอ้ท่านนบีเมื่อกี้อัลลอฮ์บอกใช่ไหมว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้ายังจะไม่ประสบคุณธรรมความดีจนกว่าจะบริจาคสิ่งที่เขาชอบดังนั้นฉันขอบริจาคสวนไบรูฮะนี้ให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำวะกัฟเลยส่วนนี้ยกให้เป็นของศาสนาเลยใครจะใช้ประโยชน์ยังไงเป็นสาระประโยชน์ให้กับอิสลามให้กับอัลลอฮ์โดยหวังว่าเนี่ยจะเป็นความดีและเป็นเสบียงณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกว่าขอท่านจงเอาไปดำเนินการหมายถึงว่าบอกกับท่านนบีนะขอโทษทีบอกกับท่านนบีว่าขอให้ท่านนบีเนี่ยดำเนินการตามนี้โดยเถิดนบีก็บอกว่าดีจังเลยที่ทำเนี่ยดีจังนั่นเป็นทรัพย์ที่มีกำไรแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นกำไรในโลกหน้านะแต่ความจริงฉันเนี่ยได้ยินมาแล้วว่าฉันเห็นว่าท่านเนี่ยจัดการให้ญาติใกล้ชิดจะดีกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าท่านอบูต้อนฮะเนี่ยท่านเองก็มีลูกอีกนะอีกกี่คนเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะลูกท่านมีอบูอุเมรแล้วก็มีอับดุลลอฮ์บินอบีตอลฮะอัลอันซอรีเนี่ยมีลูกอีก2คนที่เป็นลูกที่ได้กับท่านหญิงมุสลิมนะมีลูกฉันมองว่าการที่ท่านเนี่ยจะทำวะกัฟโดยที่ไม่เหลือทรัพย์สมบัติไว้ให้ลูกเลยเนี่ยเกรงว่าอันเนี้ยมันจะเป็นโทษเป็นภัยอันนี้ก็เหมือนกันต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะคนทำบุญเนี่ยก็ต้องมีการแบ่งทรัพย์ให้ดูให้อะไรนะให้เหมาะสมเพราะว่าคนสมัยก่อนอย่างที่บอกแล้วครับว่าใจเขาจะไปอาคีรอหมดแล้วดุนยานี่เขาแทบจะไม่สนแล้วให้หมดนั้นนบีก็ต้องปรามหน่อยว่าท่านยังมีทายาทอยู่นะมีภรรยาอยู่เก็บไว้ก่อนแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งในการทำบุญนะครับและการที่ให้ลูกของท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่มีทรัพย์จากพ่อแม่แล้วก็ยืนหยัดดีกว่าปล่อยให้ลูกหลานของท่านเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็ไปแบมือขอซอดาเกาะไม่ถูกต้องนะกลายเป็นเจ้าของที่แท้ๆไปอยู่ที่วะกัฟ
ทำไมไปอยู่ที่วกรรมและกรรมะทำให้สุเราลูกไม่เหลือที่เลยให้อยู่เลยอันนี้ก็ไม่ถูกก็ต้องแบ่งให้ลูกด้วยแล้วก็ที่เหลือนั่นแหละแล้วก็ให้กับศาสนาใช่แต่ประเด็นก็คือว่าขายที่แล้วจ้ะที่อยู่ก็ให้ลูกหลานไปเป็นยามอ๋อหมายถึงขายที่ใช่ไหมแต่ขายที่ก็ได้ตังค์มาแล้วสิอันนี้คือทำบุญหมดนะอันนี้ก็ต้องเหลือไว้ให้ลูกหลานด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็ตัวอย่างนะที่ท่านอนัสบินมาลิกได้รายงานจากพ่อของพ่อเลี้ยงของท่านก็คืออบูตอลฮะพอได้ยินอายะปั๊บทำเลยอันนี้ก็มีเรื่องเล่านะเชคเนี่ยลูกศิษย์ไปถามนาฬิกาโอ้โหเชคก็บอกฉันรักมากเลยฉันรักมากเลยวันนั้นคัดเรียนตัฟซีรฮะดีษนี้พอดีเลยไอ้เรียนกุรอานอันนี้เชคก็เลยต้องเรียกลูกศิษย์นั้นน่ะมาแล้วก็ถอนให้เพราะว่าทำอายะนี้เลยถอดนาฬิกาให้เลยก็อันนี้ก็แล้วแต่หัวใจของเราในการบริจาคแต่ที่ให้รู้ว่ามันจะเป็นความดีงามมากๆถ้าหากว่าเราบริจาคในสิ่งที่เรามีความรักในสิ่งนั้นด้วยนะครับเอาต่อมากุลุตต่ออามีการนะให้ละลิบานีอิสรออีลอาหารทุกชนิดนั้นเคยเป็นที่อนุมัติแก่บานีอิสรออีลมาแล้วนอกจากสิ่งที่อิลลามาฮัรรอมานอกจากสิ่งที่อิสรออีลอิสรออีลเนี่ยตรงนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่านบียะกูบอิสรออีลเป็นชื่อหนึ่งของนบียะกูบอะลัยฮิสสลามส่วนบานีแปลว่าวงวานของยะกูบบานีอิสรออีลก็คือวงวานของยะกูบนบียะกูบอันแรกเนี่ยมีคำว่าบานีใช่ไหมลิบานีอิสรออีลอิลลามาฮารอมะอิสรออีลเว้นแต่สิ่งที่นอกจากสิ่งที่นบียะกูบนั้นได้ถูกห้ามแก่ตัวของเขามินกอบเลอันก่อนที่คัมภีร์เตารอจะถูกประทานลงมาแปลว่าเมื่อคัมภีร์เตารอประทานลงมาเนี้ยบัญญัติอันเนี้ยก็ถูกห้ามก็ถูกยกเลิกไปกุลมูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงนำเอาคัมภีร์เตารอตมาและจงอ่านมันดูหากว่าเจ้าเนี่ยพูดความจริงอันนี้เป็นการพูดถึงสมัยวงวานของยะฮูดเลยยิวเลยต้นเลยบานิสรออีนต้นเลยก็คือยะบียะกูบเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าตกลงอาหารอะไรที่นบียะกูบถูกห้ามเนี่ยอันนี้ถ้าเราไม่ได้เรียนตัฟซีรเราก็ไม่รู้หรอกปรากฏว่ามีคนมาถามนะครับอันนี้นึงนะเป็นรายละเอียดนิดนึงมีคนมาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้าหากว่านบีตอบได้4คำถามเนี่ยฉันจะรับอิสลามเลยนะมีคำถามอะไรบ้างก็คือยะฮูดมาถามอ่ะนะ1อาหารใดที่อิสรออีลก็คือนบียะกูบได้ถูกห้ามแก่เขาข้อแรกเลยตามในกุรอานนี้เลยอันที่2อสุจิของหญิงของผู้ชายเป็นอย่างไรเด็กจะเกิดมาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงอย่างไรอันนี้ข้อที่2ข้อที่3ขอให้บอกให้เราทราบว่านบีผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นนี้จะนอนอย่างไรนบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นนี้จะนอนอย่างไรลักษณะการนอน4มาลาอิกะห์ท่านไหนที่ผู้เป็นผู้ดูแลและคุ้มครองอ่ะตอบคำถามที่1ก่อนอาหารใดครับที่นบียะกูบถูกห้ามมีอยู่เรื่องมีเรื่องก็มีอยู่ว่าขอยืนยันต่อหน้าพวกท่านด้วยสิ่งที่คัมภีร์เตารอตได้ประทานให้แก่นบีมูซาว่าท่านทราบหรือไม่ว่าอิสรออีลหรือนบียะกูบเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านป่วยหนักและป่วยเป็นเวลานานด้วยท่านจึงบนบานนะดะต่ออัลลอฮ์ว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันหายป่วยท่านก็จะงดเครื่องดื่มและอาหารที่ท่านชอบมากที่สุดอันนี้พี่น้องอย่าไปนะซัดแบบนี้นะคือของที่ฮาลาลเนี่ยมันเป็นที่อนุมัติอยู่แล้วอย่าไปพูดแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นการสาบานของนบียะกูบคือบทบัญญัติต่างๆในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะถูกยกเลิกเนี่ยก็ถูกยกเลิกตอนหลังมันถูกยกเลิกอันเนี้ยปรากฏว่าสิ่งที่ท่านชอบมากที่สุดอาหารนกเครื่องดื่มที่ชอบมากที่สุดก็คือนมอูฐครับและอาหารที่ชอบที่สุดก็คือเนื้ออูฐดังนั้นเมื่อนบียะกูบหายจากการป่วยท่านก็เลยไม่ดื่มนมอูฐอีกเลยและก็ไม่กินเนื้ออูฐอีกเลยหลังจากนั้นวงวานของบานีอิสรออีลก็ทำตามนบียะกูบตอบเรื่อยมา
พวกนี้จะไม่กินเนื้ออูฐไม่กินนมอูฐเลยตอนหลังนบีมูซาแต่งตั้งมานะมาที่หลังใช่ไหมนบีมูซามาที่หลังคัมภีร์เตารอดก็มายกเลิกว่าไม่มีนะไอ้ห้ามกินเนื้ออูฐนมอูฐเนี่ยกินได้แล้วกินได้ปกติอันนี้ถูกกล่าวไว้ในนบีกล่าวไว้ในคัมภีร์เตารอดในยุคของท่านนบีนู่นนะยุคท่านนบีนู่นมันก็มาเลิกในสมัยนบีเตารอดมายกในคัมภีร์เตารอดในนบีมูซาเอาต่อมาอีกข้อนึงเรื่องอสุจิเขาบอกอย่างนี้นะถ้าอสุจิของผู้ชายหลั่งออกมาก่อนของผู้หญิงเด็กก็จะออกมาคล้ายผู้ชายด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์และถ้าอสุจิของผู้หญิงถูกหลั่งออกมาก่อนผู้ชายเด็กนั้นก็จะออกมาเป็นผู้หญิงด้วยกับอนุมัติของอัลเลาะห์ฉัน XY เรื่อง XY ต้องไปเรียนวิทยาศาสตร์นิดนึงโครโมโซม XY เป็นหน้าคล้ายหน้าเหมือนเป็นเพศหญิงเพศชายเลยครับ XX อะไรนี่แหละ XY เป็นผู้หญิงหรืออะไร XX ผู้ชายนี่เลยนะนั่นแหละลองฉันก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ไม่ได้เรียนหมอมาขอมาอัพด้วย คือผู้ชายจะเป็นสิ่งเป็นผู้ที่กำหนดเพศนี่จะเป็นชายเป็นหญิงก็อยู่ที่นั่นแหละเพราะผู้ชายมีสองอย่างมีเอกวายผู้หญิงก็มีอันเดียวฉันเคยเล่าไปแล้วนานไม่ได้ฉันเคยศึกษานะลืมเอาต่อมาอีกอันนึงถามว่าคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หมายถึงนบีมูฮัมมัดเรานี่แหละเวลานอนเป็นยังไงรู้ไหมนบีของเราเนี่ยเวลานอนเนี่ยหลับเฉพาะแค่ภายนอกหมายถึงตาหลับหลับแต่มีอยู่อย่างนึงที่ไม่หลับไปด้วยก็คือหัวใจหัวใจของนบีจะรำลึกถึงอัลลอฮ์เสมอแม้กระทั่งในยามที่ท่านหลับพวกเราไม่มีหรอกพวกเราหลับหมดไม่รู้เรื่องกลด้วยอะไรด้วยแต่ของนบีเราไม่มีนะหัวใจนบีดิกิตตลอดรำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดแม้ว่าดูข้างนอกท่านนบีหลับอันนี้ความพิเศษของท่านนบีหลายข้อนบีเนี่ยเห็นข้างหลังฉันเคยเล่าไว้นะละหมาดอยู่เนี่ยใครทำอะไรข้างหลังนบีเห็นหมดเลยมีเหมือนมีตาข้างหลังนะพิเศษสำหรับนบีนบีหลับไม่เสียละหมาดหรอกใช่ไหมคุณที่จะมีส่วนแบบการหลับของนบีก็อาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดเหมือนกับเข้าห้องน้ำนั่นแหละแต่หัวใจไม่หลับแต่ข้างนอกก็หลับข้างนอกหลับปกติเหมือนคนหลับปกติแต่ว่าหัวใจนบีไม่หลับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องข้างในไงเราไม่เห็นใช่ไหมแต่ว่ามาบอกเอาไว้อันต่อมาอันสุดท้ายมาลิกาท่านไหนใช่ไหมก็คือจิบรีนอะลัยฮิสสลามตอบได้4คำถามมาจอข้อที่4ไม่รับเพราะว่าพวกนี้เป็นศัตรูกับจิบรีนด้วยอันนี้เราให้พี่น้องฟังนะครับอ้าวต่อมามาดูต่อนะรู้แล้วนะว่าอาหารชนิดใดที่นบียะกูบได้ห้ามเอาไว้ก็คือเนื้ออูฐกับนมอูฐแล้วตอนหลังก็มายกเลิกในสมัยนบีมูซายิวก็กินปกติฟะมานิฟตารออัลลอฮิลกะดิบะและผู้ใดที่อุปโลกความเท็จแก่อัลลอฮ์หลังจากนั้นชนเหล่านั้นแหละฟะอูลาอิกะฮุมุซซอลิมูนชนเหล่านั้นคือผู้ที่อธรรมอธรรมก็คือทำบาปนั่นเองพี่น้องนะกุลซอดากัลลอฮ์จงกล่าวเธอมูฮัมหมัดว่าอัลลอฮ์นั้นซอดากัลลอฮ์เราก็จะได้ยินบ่อยใช่ไหมซอดากัลลอฮุนอาซีมอันนี้มีอยู่ในกุรอานบอกจงกล่าวเธอมูฮัมหมัดอัลลอฮ์นั้นตัดจริงนะซอดากัลลอฮ์ตรงนี้ตัดจริงฟัตตะบิอูมิลละตะอิบรอฮีมฮานีฟาดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติตามแนวทางของใครอิบรอฮีมซึ่งแนวทางของอิบรอฮีมก็คือฮานีฟียะภาษาอาหรับเรียกว่ากลุ่มฮานีฟียะนะซึ่งฮานีฟียะเนี่ยก็หมายถึงฮานีฟาตรงนี้แหละเป็นกลุ่มที่ไม่มีการเคารพรูปปั้นจเวตต่างๆแต่ว่ายะฮูดเนี่ยไปหมดแล้วหลุดไปแล้วแต่นี่ยังเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์อยู่ณที่ก่อนที่นบีจะประกาศถูกแต่งตั้งมีศาสนาเดียวที่อยู่ในหนทางที่อยู่ถูกต้องก็คือมีแนวทางของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามวะมากานะมินัลมุชริกีนผู้หันเหออกจากความเท็จสู่ความจริงนะและไม่เคยเป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เลยบริสุทธิ์ศาสนาที่บริสุทธิ์ก่อนที่อิสลามคือพูดง่ายๆว่าศาสนาอื่นก่อนหน้าเนี้ยถูกแก้ไขหมดแล้วเหลือศาสนาที่บริสุทธิ์เลยก็คือแนวทางของนบีอิบรอฮีมดังนั้นเวลาที่เราศอลาวาตนบีฉันพูดหลายรอบแล้วอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมเหมือนกับที่พวกท่านเนี่ยเคยศอลาวาตให้แก่นบีอิบรอฮีมเพราะคนเหล่านั้นเดิมเนี่ยเขาก็นับถืออัลลอฮ์นี่แหละแต่ยังไม่รู้จักมุฮัมมัดรู้จักใครอิบรอฮีมก็
ก็เลยบอกว่าตอนที่ศอลาวาตนบีบรอมูฮัมหมัดก็เหมือนกับที่เคยศอลาวาตให้แก่นบีบรอฮิมเอ้าทำไมไม่มูซาล่ะไม่เป็นอีซาล่ะเพราะมูซาอีซาเนี่ยคนที่ยึดตามแนวนั้นน่ะเขาเริ่มเปลี่ยนหมดแล้วไม่บริสุทธิ์แล้วมีการทำชีริกต่อล้อแล้วแต่คนที่ยึดในแนวทางของนบีบรอฮิมยังเดิมอยู่เนี่ยยังเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์อยู่นะก็พาดพิงไปถึงนบีบรอฮิมเลยนะครับอ่ะจบตรงนี้นะอีกนิดหนึ่งนะครับอีกสักนิดก่อนจะอ่านนะพอดีเป็นข้อมูลนะพี่น้องครับบทบัญญัติของอิสลามเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยแล้วก็พอมีมายุคนึงก็ถูกยกเลิกยุคนึงอ่ะตัวอย่างอันนึงเลยสมัยนบีอาดัมเนี่ยอัลลอฮ์อนุญาตให้พี่น้องแต่งงานกันได้บางคนบอกอ่ะทำไมแต่งงานจะมีพวกเราไม่ล่ะใช่สิเพราะตอนนั้นนบีอาดัมมีกับภรรยาฮาวาได้ลูกมาเป็นคู่ชายหญิงอ่ะและแต่งสลับคู่กันจำได้ไหมล่ะก็เป็นพี่น้องแต่งงานกันเองใช่ป่ะแต่พวกเราทำไม่ได้นะตอนนี้ถูกยกเลิกแล้วเฉพาะนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามของพวกเราเนี่ยใกล้สุดเนี่ยคือลูกพี่ลูกน้องนิก้ากันได้นี่ก็ใกล้สุดแล้วนะฉันมีลูกน้องสาวฉันมีลูกเนี่ยลูกของฉันกับลูกของน้องสาวเนี่ยแต่งกันได้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยใกล้มากสุดแล้วได้แค่นี้แหละแต่พี่น้องกันเนี่ยไม่ได้เลยแต่ใกล้ถ้าผมถามว่าญาติแบบไหนที่ใกล้กันมากเนี่ยลูกพี่ลูกน้องเห็นไหมฉันก็นี่ลูกของพี่ก็คือลูกฉันลูกของน้องสาวลูกพี่ลูกน้องนี่กล้ากันได้สมัยก่อนก็ใช้วิธีนี้แหละซับก็เลยไม่ค่อยจะไปไหนก็อยู่นั่นแหละอยู่ในกรงสีลูกพี่ลูกน้องแต่งกันแล้วก็มายกเลิกมีอะไรอีกสมัยนบียะกบสามารถนำพี่น้องมาเป็นภรรยาพร้อมกันได้สมัยนบียะกบเลยนะสมมติไปชอบผู้หญิงบ้านนึงเขามีพี่น้องสองคนโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยไอ้นี่ก็สวยไอ้น้องก็สวยสมัยนบียะกบก็เหมาเลยดิเอาไปทั้งคู่นั่นแหละเป็นภรรยาคู่เลยสมัยนู้นได้พอนำมาสมัยนบีมุฮัมมัดเราไม่ได้ได้ทีละคนถ้าแต่งกับน้องแล้วพี่กลายเป็นมะห์รอมทันทีมะห์รอมห้ามแต่งงานชั่วคราวจนกว่าจะเลิกกับพี่ถึงไปได้น้องถ้าได้น้องแล้วพี่ก็ห้ามพร้อมกันแต่แต่งด้วยกันแต่แต่งคนละทีได้อันนี้เคยเล่าแล้วอะถ้าอย่างเงี้ยได้แต่พร้อมกันไม่ได้เนี่ยอิสลามห้ามเอาไว้ก็ใช่เพราะว่ามีปัญหาถ้าเลิกกันไปถ้าตายหรือเลิกกันไปมีสาวตายแล้วมีพี่เขยคืออันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องดีอย่างนึงฉันเคยเล่าแล้วว่าพี่สาวจะแต่งพอแต่งไปพี่สาวตายก็ทิ้งหลานเอาไว้แล้วถามว่าคนจะดูแลต่อก็เอาน้องสาวนี่แหละมาดูแลต่อเขารักกันอยู่แล้วไงแต่ว่าประเด็นก็คือต้องทำใจให้ได้นะบางทีนึกแต่ต้องพี่สาวลืมน้องสาวอะไรเงี้ยต้องแบ่งหัวใจให้ดีแต่ว่าต้องตายไปคนนึงหรือเลิกกันไปแต่ส่วนใหญ่เลิกก็ไม่ค่อยได้กันหรอกแต่ตายเนี่ยมีโอกาสเพราะว่าอย่างท่านอุสมานไงอุสมานก็ได้ลูกสาวนบี2คนนะครับตายคนนึงแล้วก็อีกคนนึงมีชีวิตอยู่ก็แต่งต่ออ่ะต่อนะ96 97อินนะเอาวะลาบัยติวดิอะลินนาซิลัลลาซีบิบักกะตะมุบารอกะأول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين للذي ببكة فيه آيات بينات مقام إبراهيم อันนี้ยาวหมดเลยนะใบ
อายาตุมไบยีนาตุมนะอีกรอบหนึ่งนะฟีฮิอายาตุมไบยีนาตุมมากามูอิบรอฮีมฟีฮิอายาตุมไบยีนาตุมมากามูอิบรอوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِحج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غنيมาดูความหมายนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอินน่ะแปลว่าแท้จริงอินน่ะเนี่ยแปลว่าแท้จริงเอาวะล่ะแปลว่าแรกเริ่มเลยเริ่มต้นเอาวันก็คือที่หนึ่งหรือว่าเริ่มต้นแรกเริ่มเลยเนี่ยไบติวบ้านหลังแรกเอาวะลันเบตแปลว่าบ้านหลังแรกวูดีอาลินนัสถูกตั้งขึ้นสำหรับมนุษย์ตรงนี้หมายถึงว่าบ้านเนี้ยไม่ได้ไว้อยู่อาศัยนะไว้เพื่อเป็นการสักการะเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆก็คือมัสยิดนั่นแหละเรียกไม่ได้ว่ามัสยิดมัสยิดหลังแรกที่ถูกตั้งขึ้นถูกสร้างขึ้นซึ่งกาบาเนี่ยเริ่มแรกที่ถูกสร้างเนี่ยก็คือมาริกามาสร้างเอาไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็เสียหายไปในสมัยนบีนัวอะลัยฮิสลามน้ำท่วมโลกไงก็พังหมดเลยแต่ฐานเอาไว้แล้วคนที่มาสร้างเป็นคนที่สองก็คือนบีอิบรอฮีมแล้วก็นบีอิสมาอีกคนหนึ่งช่วยกันอีกคนหนึ่งยกหินอีกคนหนึ่งส่งหินให้อีกคนหนึ่งก็วางแต่ว่าแรกเริ่มเลยที่ถูกสร้างแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือสมัยนู้นสมัยนบีอาดัมนู่นแหละนะอ่ะชื่อว่าอะไรลัลลซีบิบักกะตะมุบารอกันนั่นก็คือบ้านที่ชื่อว่าบักกะจริงๆเราเรียกกันว่าอะไรมักกะไม่ใช่หรออ่ะแล้วทำไมเรียกเป็นบักกะล่ะเดี๋ยวมาดูความหมายแล้วกันเนาะมุบารอกันโดยที่ถูกทำให้เกิดความจำเริญและเป็นทางนำแก่ประชาชาติทั้งหลายในวิหารกาบะเนี่ยส่วนที่สำคัญที่สุดคืออะไรบางคนบอกข้างในใช่ไหมข้างในไม่ใช่นะฮาจารอนอัสวัดก็คือมุมหินดำสำคัญที่สุดคือมุมหินดำและข้างในเนี่ยบางคนบอกข้างในสำคัญโอ้โหไม่ได้เลยต้องอยากจะเข้าไปข้างในแล้วก็คราวนี้เขาก็ไม่ได้ให้เข้ากันง่ายๆหรอกมันจะมีเฉพาะที่เขามีคนมีประตูเข้าไปแต่จริงๆข้างในเนี่ยถามว่าสำคัญเท่าข้างนอกไหมข้างนอกสำคัญกว่าสิเพราะไอ้ข้างในเนี่ยละหมาดฟัดดูไม่ซ้อหรอกข้างในเนี่ยละหมาดฟัดดูไม่ซ้อต้องละหมาดข้างนอกนะถึงจะซ้อแสดงว่าข้างในเนี่ยละหมาดได้สุนัตอย่างเดียวแต่ว่าเหตุที่ว่าคนเรามักจะชอบข้างในเพราะอะไรเพราะมันมีคนเข้าไปคนเข้าไปยากไงอย่ามีอะไรก็อย่าเข้าไปแต่ของแบบนี้บางทีเนี่ยไอของที่คนน้อยปั๊บเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีคุณค่าเลยเท่ากับสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือการละหมาดข้างนอกกาบาและก็มุมของมันก็คือมุมหินดำนะอันนี้หลายๆคนก็ไปเข้าใจว่าโอ้ยข้างในนี่แจ๋วเลยจริงๆแจ๋วที่สุดเนี่ยคือมุมหินดำเนี่ยสี่มุมนั่นแหละแต่มุมที่สำคัญที่สุดก็มุมหินดำและเป็นมุมที่แต่ละมุมก็หมายความว่ามุมมีแค่สองมุมที่สำคัญคือมุมลูกนุ่นยามานีกับมุมหินดำ
อีก2มุมก็เป็นมุมปกตินะครับเดี๋ยวเล่าต่อนะเหตุที่เรียกว่าบักกะเนี่ยเพราะว่าบักกะเป็นชื่อมักกะตามที่เขาได้ล่ำลือเอาไว้บางคนก็บอกว่าที่ชื่อว่าบักกะเพราะว่าเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่และหลายคนต้องเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยห้ามยโสโอหังเด็ดขาดอย่าพูดนะไอ้ประเภทแบบแจ๋วอ่ะกลับบ้านได้นะหลงเดี๋ยวนั้นแหละนี่เมืองเขาเรียกเขตพิเศษเข้าไปแล้วต้องเจียมเนื้อเจียมตัวอ่อนน้อมถ่อมตนห้ามอวดใหญ่อวดโตโอ้ยฉันไม่หลงหรอกเรียบร้อยกลับได้หลงมาเยอะเลยนะต้องบอกอินชาอัลลอฮ์กลับได้เอาต่อมาบางคนบอกว่าที่เรียกว่าบักกะเพราะว่าเป็นเมืองที่คนเบียดเสียดกันจริงไหมล่ะก็เบียดกันน่ะเวลาช่วงเทศกาลฮัจญ์เนี่ยบรรดาหนาวใช่ไหมหนาวปิดได้นะพูดบรรดาผู้รู้กล่าวว่าเมืองมักกะนั้นยังมีอีกหลายชื่ออาญาจำไว้ได้มีชื่ออะไรบ้างมักกะที่เราเรียกกันถูกต้องนะมุกโกหรือเรียกบักกะก็ได้บอโตบานะบักกะหรือใบตุนอาติเคยใครได้ยินคำว่าใบตุนอาติไหมในกุรอานเรียกใบตุนอาติอาติแปลว่าบ้านที่เก่าแก่อาติกเนี่ยแปลว่าเก่าแก่มัสยิดอาติกเนี่ยมัสยิดเก่าอาติกแปลว่าเก่าแก่ถามว่ากาบานี่เก่าแก่มั้ยเก่าสินี่หลังแรกเลยของโลกเรียกว่าใบตุ้นฮารอมใบตุ้นฮารอมเรียกว่าบาลาดุนอามีนหลายๆคนเรียกมักกะว่าบาลาดุนอามีนเพราะเข้าไปที่นั่นแล้วปลอดภัยบางคนก็เรียกว่าอุมมุลกุรอเคยได้ยินมั้ยอุมมุลกุรออุมมุลกุรอเนี่ยมันมีชื่อมหาวิทยาลัยอยู่แล้วก็อยู่ในมักกะนั่นแหละอุมมุลกุรอแปลว่าตำบลกุรอแปลว่าตำบลอุมมุลกุรอแปลว่าเป็นแม่ของตำบลบนโลกนี้ทั้งหมดเป็นจุดศูนย์กลางนะจริงมักกะนี่คือจุดศูนย์กลางในการเทียบเวลาโลกแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเวลาเขาเทียบเวลาโลกเขาไปเทียบที่ไหนรู้ไหมหอนาฬิกาบิดไอที่อเมริกาไอที่อังกฤษจริงๆนะเทียมมักกะนี่คือเวลาโลกเพราะอยู่ตรงกลางพอดีมีหลายชื่อนะเอาที่คุ้นๆเนี่ยก็นี่แหละประมาณนี้มีคนที่มีเยอะเลยแต่ฉันไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่เยอะชื่อเยอะมากแต่ที่เราจะรู้จักกันก็คือมักกะอุมมุกูรออาจจะไม่ค่อยใบตุลฮารอมใบตุลอาตีกนะครับบรุดุลอามีนนะต่อมาเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่มีความจำเริญฮูดัลลินอาลามีนและเป็นทางนำแก่ประชาชาติทั้งหลายฟีฮีในบ้านหลังนั้นก็คือที่มักกะที่มักกะหรือว่าที่ใบตุนในมัสยิดฮารอมเนี่ยอายาตุมมีหลายสัญญาที่ชัดแจ้งใบยีนาตุมหนึ่งในนั้นก็คือมากอมมูอิบรอฮีมากอมมูอิบรอฮีมากอมก็แปลว่าที่ยืนนบีบรอฮีมยืนตรงนั้นแหละครับใส่รองเท้าไหมใส่รองเท้าไหมไม่ใส่นะถ้าใส่รองเท้าก็เป็นรองเท้าหรือเป็นรูปเท้าเลยยืนเท้าเปล่าเลยแล้วก็มาก่อนบรอฮีมก็มาสุดทิศที่ตั้งคือกาบานมี4ทิศถูกไหมแสดงว่าสร้างทิศอื่นก่อนแล้วทิศสุดท้ายที่หินนั้นมาวางมาอยู่ก็คือทิศสุดท้ายที่สร้างกาบานั้นมาก่อนบรอฮีมก็เป็นที่ที่อิหมัมเนี่ยจะยืนใน4 มุมเนี่ยถามว่าอิหมัมยืนมุมไหนยืนมุมมาก่อนมีบรอฮีมจำไว้เลยนะเวลาเห็นอิหมัมเขาเดินมาเนี่ยเขาจะละหมาดมุมมาก่อนมีบรอฮีมเอาต่อมาวามันดะคอลาฮูกานาอามินันใครที่ได้เข้าไปที่มักกะแล้วคนเหล่านั้นก็จะปลอดภัยนะครับวะลิลลาฮิอะลันนาสและผู้ที่มีความสามารถวะลิลลาฮิอะลันนาสมนุษย์คนใดที่มีความสามารถฮิจุลไบติมานิสตะตออาอิไลฮิซาบีลาก็ให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ณไบตุลลอฮ์กี่ครั้งอัลลอฮ์ใช้กี่ครั้งครั้งเดียวทั้งชีวิตนะฮัจญ์ที่เป็นฟัรดูมีครั้งเดียวคือครั้งแรกดังนั้นจะไป10ครั้งนะครั้งที่1สำคัญที่สุดบางคนเนี่ยครั้ง1ไม่ค่อยสนใจอ่ะไม่เป็นไรฉันตังเยอะเดี๋ยวค่อยไปสนใจครั้งที่2ครั้งที่3ไปเค้าเรียกว่าไปเซอร์เวย์ก่อนไม่ถูกเลยนะไม่ได้เลยครั้งแรกนี่สำคัญที่สุดเพราะฮัจญ์ถือว่าเป็นฮัจญ์ฟัรดูต่อมา
วะมันกาฟารอฟะอินนัลลอฮะกอนียุนอานิลอาลามีนอัลลอฮ์บอกว่าผู้ใดที่ปฏิเสธปฏิเสธมี2แบบปฏิเสธอย่างแรกเลยก็คือปฏิเสธเรื่องหลักการฮัจญ์เลยอันนี้ตกมุตตัดเลยมุตตัดเลยถ้ามุตบอกว่าฮัจญ์ไม่จำเป็นในอิสลามแค่เป็นการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่นี่เรียบร้อยตกศาสนาเลยแต่อีกมุมนึงเนี่ยก็คือปฏิเสธตรงนี้เนี่ยยอมรับในหัวใจว่าฮัจญ์เนี่ยเป็นฟัรดูแต่ไม่ไปไม่รู้อ่ะไปถามเหตุผลทําไมไม่ไปก็ตอบไม่ได้ติดนู่นติดนี่อะไรก็ว่ากันไปไอ้แบบเนี้ยจะเป็นสภาพเป็นฟาซิกเป็นคนชั่วนะแต่จะไม่ไปยังไงก็แล้วแต่จะไม่มีคนไปเลยนะสมมติฮารอมเนี่ยไม่มีใครไปเลยฮัจญ์ไม่มีใครไปเลยเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฟาอินนัลลอฮะกอนียุนอานิลอาลามีนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่พึ่งพาสิ่งใดทั้งนั้นอัลลอฮ์เนี่ยกอนียุนมั่งคั่งอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้มั่งคั่งอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องอาศัยมนุษย์ในการเคารพภักดีสักการะต่ออัลลอฮ์โอ้โหอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่จังเลยเพราะว่าคนไปกราบไหว้อัลลอฮ์เยอะไม่ใช่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อยู่แล้วไม่มีคนไปทำฮัจญ์อัลลอฮ์ก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วไม่เกี่ยวกันนะอัลลอฮ์บอกพระองค์ไม่ได้พึ่งพามนุษย์มนุษย์ต่างหากที่ต้องพึ่งพาอาศัยพระองค์ถ้าไม่ใครไม่ไปทำก็รับเขาได้แล้วก็รับบาปตรงนั้นไปถ้าไม่ทำนะปฏิเสธนะไม่ได้ไปทำอ่ะค่อนข้างจะมีเนื้อหาเยอะนะแต่นิดเดียวผมจะเอาเฉพาะสำคัญนะเป็นความรู้นะโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์มัสยิดใดที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกนี้เป็นแห่งแรกท่านนบีตอบว่ามัสยิดฮารอมเมื่อกี้แหละนะฉันถามอีกว่าหลังจากนั้นมัสยิดใดเป็นหลังที่สองหลังที่สองคิดว่ามัสยิดอะไรครับไม่ใช่นบีมัสยิดนบีนะมัสยิดอักซอมัสยิดอักซอเป็นหลังที่2ระยะระหว่างมัสยิดอักซอกับมัสยิดฮารอมห่างกันกี่ปีนบีบอกว่า40ปีมัสยิดฮารอมมัสยิดฮารอมสร้างก่อนอีบวกไปหลังจากนั้นอีก40ปีมัสยิดอักซอก็ถูกสร้างขึ้นท่านนบีตอบว่าแล้วณที่ใดที่จะประสบกับการละหมาดหมายถึงว่าที่ใดละหมาดได้ไม่ใช่หมายความว่าสถานที่ในการละหมาดเนี่ยจะละหมาดได้เฉพาะมัสยิดฮารอมหรือมัสยิดอัลซอนั้นนะนบีตอบว่าที่ไหนที่ท่านสุญูดได้เนี่ยแผ่นดินตรงไหนก็ได้ที่ท่านสุญูดได้นั่นแหละถือว่าละหมาดได้หมดไม่ใช่ต้องละหมาดที่มัสยิดฮารอมอย่างเดียวนะเนี่ยละหมาดที่เมืองไทยที่ไหนก็ได้ที่ไหนที่เป็นแผ่นดินที่สุญูดได้นับว่ากุลลูฮามัสยิดนั่นน่ะชื่อที่สุญูดแต่ว่าถ้าพูดถึงสถานที่ที่มีความพิเศษก็คือมัสยิดฮารอมใครที่ไม่มีโอกาสได้ไปก็ละหมาดที่บ้านเรานี่แหละมัสยิดข้างบ้านเรานี่แหละบางคนอัลลอฮ์อยากไปฮารอมจังเลยผู้ชายข้างบ้านยังไม่ไปเลยฉันก็บอกว่าก่อนไปฮารอมไปข้างบ้านก่อนข้างบ้านอยู่ยังไม่อยากไปอยากไปฮารอมจะบอกเออจ้ะเอาข้างบ้านก่อนก็ได้นะเดี๋ยวฮารอมว่ากันอันนี้ก็ตัวอย่างนะส่วนเขตตะนอฮารอมที่ห้ามเนี่ยก็มีเยอะนะครับห้ามตัดต้นไม้ห้ามฆ่าจนกระทั่งมีอิบนุบาสยกมือบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ตัดต้นไม้ไม่ได้เนี่ยยุ่งเหมือนกันนะเพราะว่าสมัยก่อนเขาต้องใช้ฟืนนะครับมันมีพืชอยู่ชนิดนึงอิลลาอิซคิลอิซคิลเนี่ยเป็นไม้ที่เขาเอามาทำฟืนถ้าห้ามตัดต้นไม้หมดเลยมักกาจะเอาฟืนที่ไหนใช้นบีก็บอกว่าอ๋ออิซคิลได้อิซคิลเป็นไม้ที่เขาเอามาทำฟืนแล้วไอ้ที่บอกว่าห้ามตัดต้นไม้เนี่ยหมายถึงต้นไม้ที่ขึ้นเองนะแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นต้นไม้ที่ทางซาอุดิอาระเบียเข้ามาปลูกอ่ะอันนี้ตัดแต่งได้ไหมได้ไม่ได้ห้ามแต่ถ้าต้นไม้มันขึ้นเองเมื่อไรเนี่ยต้องปล่อยไว้งั้นเลยงาต้องปล่อยไว้งั้นเลยนะครับยกเว้นว่ามันจะมีเหตุจริงๆนะเช่นจะไปขยายมัสยิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อีกเรื่องนึงเพราะว่ามันก็คงไม่งามนะถ้ามีต้นไม้อยู่กลางสุเหร่าจะละหมาดกันยังไงนะญาตินะครับสรุปก็คือฮัจญ์เนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับคนที่มีความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะเสบียงในการไปนะความปลอดภัยแล้วก็ทรัพย์นะครับจบนะตรงนี้ความจริงมันเยอะนะครับมันตรงเนี้ยเพราะมันเป็นเรื่องของฟิกแต่ไม่เป็นไรเราเอาแค่พอประมาณแล้วก็อ่านกันต่อ98 99กุลยาอะห์ลัลกิตาบิลิมะตักฟุรูนบิอายาติลลาห์กุ
วัลลอฮุชะฮีดุนอะลามาตะมะลูนวัลลอฮุชะฮีดุนอะลามาตะมะลูนกุลยาอะห์ลัลกิตาบิลิมะตะซุดดูนะอันซะบีลิลลาห์กุลยาอะห์ลัลกิตาบิลิมะตะซุดดูนะอันซะบีลิลลาห์มันอามะนะตะบะกูนะฮาอิวะจะวะอันشهداء من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون وما الله98นะครับอัลลอฮ์บอกว่ากุลยาอะห์ลัลกิตาบนะก็เปลี่ยนมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องที่แล้วเนี่ยเราไปคุยกันเรื่องฮัจญ์นะครับซึ่งก็ปิดท้ายว่าบุคคลที่ปฏิเสธนะปฏิเสธก็หมายถึงว่าปฏิเสธเรื่องการทำฮัจญ์เลยอันนี้ไม่ใช่มุสลิมอยู่แล้วอีกประเภทหนึ่งก็ต้องระวังก็คือคนที่มีความพร้อมแต่กับไม่ไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการปฏิเสธด้วยกับการกระทำถามว่าใจยอมรับนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยการกระทำก็จะสอดคล้องกับหัวใจที่ยอมรับนะครับดังนั้นก็บอกกับลูกบอกกับหลานกันแบบนี้บอกกับโต๊ะบอกกับกีบอกกับมะกับป๋าว่าหลายๆคนเนี่ยบางทีขอมาอัพนะสร้างบ้านให้ลูกโอ้ไม่ได้เลยต้องมีบ้านซื้อรถให้ลูกคือให้ความมั่งคั่งในเรื่องของดุนยาแต่ถามว่าลูกไปทำฮัจญ์ยังแทนที่จะให้ลูกไปทำฮัจญ์จริงๆก่อนที่ลูกจะมีบ้านมีรถเนี่ยควรที่จะให้ลูกเนี่ยไปได้ไปทำฮัจญ์นะแล้วก็รถยังไงมันก็แพงกว่าฮัจญ์อยู่แล้วยิ่งรอไปก็ยิ่งขึ้นราคาเข้าไปใหญ่นะบางทีให้ลูกไปทำฮัจญ์เนี่ยนะแล้วก็ว่ากันไปเรื่องดุนยาเพราะว่าเขาผ่านพ้นฟอดูแล้วนะอันนี้ผมหมายถึงพ่อแม่ที่มีสตังค์นะแต่ถ้าพ่อแม่ไม่มีสตังค์ลูกก็ต้องค้นขวายด้วยกับตัวของเขาเองนะครับนี่ผมก็เตือนกันนะครับเอาต่อมาอัลลอฮ์บอกว่ากุลจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่ายาอะห์ลัลกิตาบโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายลิมาตักฟูรูนบีอายาติลลาห์เพราะเหตุใดล่ะพวกเจ้าจึงปฏิเสธศรัทธาต่ออายะห์ของอัลลอฮ์วัลลอฮุชาฮีดุนและอัลลอฮ์นั้นจะเป็นพยานชาฮีดตรงนี้แปลว่าพยานนะชาฮาดาอะไรพยานชาฮีเดนชาฮีดนะตรงนี้ก็หมายถึงเป็นพยานนะครับยืนยันอาแลมาตัฟอาลูในสิ่งที่พวกเจ้านั้นได้กระทำเอาไว้ตรงนี้ก็ไม่ได้มีรายละเอียดเยอะนะคืออัลลอฮ์ตำหนิชาวคัมภีร์อย่างรุนแรงในการที่เขาปฏิเสธศรัทธาและขัดขวางหนทางของอัลลอฮ์นี่คือเนื้อหาโดยรวมกุลยาอะห์ลัลกิตาบจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่ายาอะห์ลัลกิตาบเหมือนกับเมื่อกี้เลยโอ้บรรดาชาวคัมภีร์ทั้งหลายลิมะตะซุดดูนะอันซะบีลิลลาห์บอกว่าไงเพราะเหตุใดลิมาดาตรงนี้คือลิมาดาลิมะเพราะเหตุใดล่ะพวกเจ้าจึงขัดขวางผู้ศรัทธาจากทางของอัลลอฮ์มันอามานะตะบะกูนะฮาอิวะจาขัดขวางออกจากหนทางโดยที่พวกเจ้าปรารถนาจะให้ทางของอัลลอฮ์นั้นคดเคี้ยวคดเคี้ยวตะบะกูนะฮาคดเคี้ยวตะบะกูนะฮาอิวะจาทําให้หนทางของอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่เกิดความสะดวกทําให้มันเกิดความคดเคี้ยวก็ยากลําบากไงเวลาพายเรือเจอทางคดเคี้ยวก็ลําบาก
คือพูดง่ายๆว่าพวกนี้จะขัดขวางไม่ให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้รับความสะดวกสบายใดๆเลยนะพอเขาเป็นศัตรูกับอัลเลาะห์นะเขาก็ต้องใครเยอะมันจะก็ไม่ต้องอะไรมากหรอกพี่น้องทุกวันเนี่ยมัสยิดอักซอเนี่ยใครที่เข้าไปมัสยิดอักซอนี่อักซอเนี่ยเขาก็ดูอยู่ในการดูแลของยะฮูดยิวดูแลอยู่แต่ว่าเขาก็ให้เราละหมาดบ้างแหละแต่ถึงเวลาเขาจะหาเรื่องเขาก็มีดีก็ยิงแก๊สตรงน้ำตาบ้างคราวนี้มุสลิมเนี่ยเวลาจะไปอักซอเนี่ยต้องผ่านด่านตรวจของพวกนั้นแล้วก็หนุ่มๆเนี่ยเวลาจะไปเนี่ยบางทีมันจะแกล้งกันนะอย่างเห็นเนี่ยฉันยังหนุ่มอยู่เนี่ยมันก็เอาไว้ก่อนไปรอไม่ให้เข้าอยู่บางทีมันเลยเข้ารองั้นแหละบางทีก็ตรวจนู่นตรวจนี่ให้มันยากลำบากไม่เหมือนเราไปมักกะไปมักกะนี่ตมก็ดูว่าพอผ่านปุ๊บไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ถ้าไปอักซอเนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงที่จะมีอุปสรรคเยอะแซ่ก็จะบอกเลยนะถ้าไปแล้วก็ได้เข้าอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าไม่ได้เข้าอย่าโกรธแซ่นะพอบางทีไปจังหวะกำลังฮึ่มกันอยู่มียิงแก๊สน้ำตาอยู่เขาจะให้เข้าไว้แหละเขาไม่ให้เข้าก็เนี่ยก็เราบอกว่าไปปิดกั้นสิ่งที่เป็นความดีงามนะครับอันนี้พูดถึงปัจจุบันนี้เลยนะไอ้เมื่อก่อนมันก็ขัดขวางอยู่แล้วทำให้ลำบากเขาไว้นะทั้งที่พระเจ้าเนี่ยเป็นพยานยืนยันอยู่นะหมายถึงพวกเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ในคัมภีร์ก่อนพวกเขาเตารอดก็มีอยู่ก็ยืนยันอยู่แต่ก็ยังปฏิเสธด้วยกับความอิจฉาต่อคนที่เป็นมุสลิมนะครับว่ามัลลอฮุบิกอฟิลินอัมมาตะมาลูนและอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่ผู้ทรงหลงลืมนะในสิ่งที่พระเจ้ากระทำอ่านต่ออีก101กับ101นะครับยาอัยยูฮัลลาซีนอามานูอินตุฏีอูฟารีกอيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتابيردوكم بعد إيمانكم كافرين يردوكم มีมตายพบบานะหนุ่งเสียงด้วยนะครับมีมตายพบบายารุดดูกุมบะยารุดดูกุมบะต้องมีมตายพบบาหน่วงเสียงมีมตายพบมีมหน่วงเสียงนะยารุดดูกุมบะดะอีมานิกุมกาฟิรินยารุดดูกุมบะดะوَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمَنْ يَعْتَصِمْفقد هدي إلى
ิรอติมมุสตะกีตรงนี้นะวามายะตะซิมตอนนี้ตัวซอดนะครับซิมแล้วก็มีมตายพบบาก็หน่วงเสียงเช่นเดิมนะยะตะซิมบิลลาฮิฟะกอดก่อนละอย่าลืมนะฟะกอดฮูดียะอีลาซีรอตัวตอปิมหนานิดนึงปิมไม่อ่านติมนะถ้าติมเป็นตัวตาซีรอติมมุสตะกีมตัวกอฟก็คือกีมนะอีกรอบหนึ่งวะมัยยะตัสวะมัยยะตัสิมบิลลาฮิฟะกอดฮูดียะอีลาซีรอติมมุสตะกีมวะมัยยะقَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ มาดูความหมายนะครับอายะที่100แล้วก็101นะเราก็ประมาณนี้นะครับยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะบางคนก็แปลว่าแล้วด้วยนะจริงๆก็แน่นอนแหละศรัทธาแล้วโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอินตุตีอูหากพวกเจ้าเนี่ยตุตีอูก็คือตออะเชื่อฟังอากาศมันหนาวนะนะบางทีมันก็ง่วงนอนเปล่าอินตุตีอูหากพวกท่านเนี่ยเชื่อฟังฟารีกอมกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในหมู่ผู้ที่ได้รับมีนั่นและดีนะอูตุลกิตาบกาว่าไงเดี๋ยวจบแล้วจ้ะเดี๋ยวจบแล้วเอาล็อบบอกว่าไงนะเอาดูใหม่ดิผมเริ่มงงแล้วเดี๋ยวงงเองเลยเนี่ยแค่ไอเสียงจอดถนนนี่ก็สำคัญมากเวลาฟังครูแอร์เขาสอนหนังสืออ่ะทำไมเสียงมันโอ้โหเสียงชัดดีนะฉันไปถามแล้วเขาบอกว่าเขาเข้าห้องอัดครูแอร์เนี่ยเขาเข้าห้องอัดเขาขายเทปใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาขายเทปเนี่ยเขาไม่ได้เอาเทปบรรยายมาอัดลงนะเขาไปเข้าห้องอัดห้องอัดโดยเฉพาะใช่เสียงไม่มีเลยใช่อาจารย์แต่บางทีก็มีเห็นอ๋อไอ้นั่นอัดจากข้างนอกถ้าอัดข้างนอกนะเดี๋ยวก็ปิดร้องมั่งบรรยายอยู่ปิดร้องบรรยายวัวเสียงรถมั่งไอ้คนฟังกับไม่ค่อยได้ไอ้คนฟังกับเสียสมาธิไอ้คนพูดยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่เลยแต่ของเราไม่ได้ของเราเอาวันนี้มีขนมอะไรเรามีกล้วยไม้หรือเปล่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวเลี้ยงแต่ไม่เป็นปัญหาไม่ไปไหนหรอก คือไอ้ฉันก็ไม่กล้าเอาตรงนั้นฉันก็ไม่กล้าดุหรอกเพราะว่าผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยจะใครจะไปกล้าดุแต่ว่านิดนึงว่าเวลาพูดเนี่ยฉันเองกลัวว่าฉันจะหลุดสมาธิแต่บางคนเนี่ยโอ้โหเขาดุเลยอย่างพวกผู้ใหญ่ครูวังเขาอยู่นะพวกนั้นเขาดุนะครูแอร์นะมีอาจารย์ท่านนึงเนี่ยเขาจะยกอาหารมาเลี้ยงอ่ะครูดินเรานี่แหละอย่าบล็อกเพิ่งยกหิวเนี่ยฟังศาสนาอร่อยเขาว่าถ้าอิ่มแล้วไม่ฟังศาสนาไม่อร่อยของฉันกินเลยทำไมของฉันนะกินเลยหิวกินไปก่อนรุ่นใหม่ไม่ค่อยดูรุ่นโบราณเนี่ยเขาดูโอ้โหอ่านกุรอานไม่ได้เนี่ยหลังแหวนแต่ว่ารุ่นใหม่ๆนี่ก็ไม่ค่อยดูแต่ว่าฉันมองแบบนี้นะว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยพูดจารู้เรื่องฉันก็บอกว่าถ้าเราเป็นมนุษย์เดี๋ยวเราคุยกันดูพูดจารู้พูดแล้วรู้เรื่องใช่ไหมก็อัลฮัมดุลิลละห์นิดเดียวจะจบละยาอายุฮัลลาดีนาอามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอินตุตีโอแปลว่าหากอัลลอฮ์เตือนเนาะหากพวกเจ้าเนี่ยก็หมายถึงมุสลิมเรานี่เนาะตุตีโอไปเชื่อฟังฟารีกอนก็คือกลุ่มหนึ่งมินอะลินกีตาบจากคนที่เป็นชาวคัมภีร์ไปเชื่อฟัง
คนที่เป็นชาวคัมภีร์ซึ่งเขาบอกอยู่แล้วชาวคัมภีร์เนี่ยพวกเนี้ยมันคิดร้ายต่อไม่คิดไม่ดีต่ออิสลามเรามันพยายามสอดแทรกความคิดต่างๆให้เข้าไปนะยะรุดดูกุมบะดาอีมานิกุมกาฟีรีนพวกเขาก็จะให้พวกเจ้าเนี่ยกลับไปเป็นผู้ปฏิเสธหลังจากที่พวกเจ้าเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วคือเป้าหมายของคนที่เป็นชาวคัมภีร์เนี่ยเป้าหมายของพวกเขาก็คือให้เราเนี่ยตกศาสนาแต่ไม่ได้ตกศาสนาด้วยการพูดออกมาตรงๆหรอกครับมันทำยากคือจะไปชี้บอกอ้าวมุสลิมไปกราบไหว้รูปปั้นใครก็ทำอ่ะเขาไม่ทำหรอกแต่จะสอดแทรกความคิดเข้ามาเรื่อยๆเช่นอุ้ยนิกะเนี่ยไม่จำเป็นหรอกนิกะไม่จำเป็นหรอกจำเป็นเมื่อไหร่รู้ไหมนิกะจะจำเป็นเมื่อไหร่ทันยารู้ไหมสมัยเนี้ยท้องท้องแล้วค่อยเอามานิกะไอตอนที่มันควงกันนะตามสบายลูกมารับผู้ชายมารับยันหน้าบ้านเลยคืออย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนท้องเนี่ยหลายๆคนไม่เข้าใจประเด็นท้องเนี่ยมันมีสองแบบพันยาท้องแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าท้องจากการมีสามีเช่นแต่งงานกันอยู่แต่งงานกันอยู่นะแล้วอยู่ดีเลิกพอเลิกกันเสร็จปั๊บไอ้คนที่ถูกเลิกเนี่ยภรรยาที่ถูกเลิกเนี่ยท้องไอ้อย่างเงี้ยนิกะห์ยังไงกับไม่ซ้อเห็นตรงกันหมดเพราะอะไรล่ะเพราะไม่ใช่เพราะเป็นคนเพราะอิดดะห์ของผู้หญิงท้องเนี่ยก็คือยันคลอดไม่ใช่40วันแล้วนะกีนะยันคลอดสมมติเมียท้องได้3เดือนตรวจมาแล้วขึ้น2ขีดไม่ใช่โควิดนะท้องพอขึ้นท้องปั๊บสามีดันกล่าวคำหย่าเลิกไปผู้หญิงคนเนี้ยจะนิกะห์ใหม่ไม่ได้จนกว่าจะคลอดลูกคราวนี้ไอ้ท้องไอ้ประเภทนึงเนี่ยมันเป็นท้องที่มันดีมีสามีฮัจญามันท้องเพราะว่ามันไปทำซีนาเขาก็ไม่บอกหรอกตรงเนี้ยซึ่งไอ้ท้องเนี่ยอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลบอกว่าเงื่อนไขแล้วตรงกันหมดทั้ง4หมัมนะเงื่อนไขที่จะเอามาแต่งงานได้เนี่ยต้องให้ผู้หญิงคนเนี้ยเตาบัตตัวก่อนเตาบัตตัวก่อนเพราะถ้าไม่เตาบัตตัวแล้วมีนิกะห์เนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยเขาบอกงี้นะในหนังสือเขียนอย่างงี้ต้องเตาบัตตัวก่อนถึงจะนิกะห์ได้ประเด็นต่อมาว่าและดูยังไงอ่ะนิกะห์เตาบัตตัวอิหม่ามอะห์มัดก็บอกว่าอย่างนั้นวิธีการดูว่าเตาบัตตัวจริงไม่จริงก็คือดูยันคลอดเลยไอ้ระหว่างที่คลอดท้องอยู่เนี่ยเลิกไหมยังซีนาอยู่เปล่าแต่งตัวดีไหมก็ไปเรียนอย่างดีเลยคลอดเลยยันคลอดเสร็จปั๊บนั่นแหละถึงจะเครื่องพิสูจน์ว่าเตาบัตตัวจริงๆดังนั้นตามทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดคนที่ทำซีนาแล้วท้องไม่อนุญาตให้นิกะห์จนกว่าจะคลอดเพราะไม่เทมุนีด้านะไม่จะเกี่ยวกับด้าเพราะต้องให้เตาบัตตัวส่วนอิหม่ามชาฟิอีเราเนี่ยก็เงื่อนไขตอบัตมีแค่3ข้อก็ถามว่าตอบัตยังอ้าวตอบัตแล้วอ้าวตอบัตแล้วนะโอเคเสียใจแล้วนะครบหมดอ้าวก็นิกะห์คราวนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเขามองแบบไหนว่าจะเป็นเงื่อนไขของการตอบัตอันนี้พูดตามวิชาการนั้นไอ้คนอิหม่ามที่ก็แต่งท้องเนี่ยเขาคงยึดแบบที่ฉันบอกนี่แหละว่าตอบัตแล้วนะแต่ถ้าถามว่าอันไหนจะมีน้ำหนักมากกว่าก็ในข้อแหละครับดีมาน้ำหนักมากกว่าเพราะอะไรล่ะเพราะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าตอบัตจริงๆและอีกอย่างนึงเป็นการป้องกันไม่ให้ลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยเข้าใจว่าเป็นลูกที่ถูกต้องตามเชื้อสายมันคือลูกซินาก็แค่นั้นแหละแยกกันเลยป้องกันไว้เลยคราวนี้คนที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่อยากจะให้มันเฉาโฉใช่ไหมล่ะเขาก็พยายามใช้แบบเนี้ยซึ่งไอ้มุมไม่ดีอย่างนึงก็คือความผิดมันก็จะเกลื่อนคนก็ไม่สนใจเลยท้องก็ไม่สนใจมาแต่งในหมดแต่ถ้าเกิดสมมติเราตั้งเป็นเกณฑ์เลยว่ามึงเกมฉันนะใครท้องไม่แต่งให้ทอดก่อนแล้วมาแต่งเขาก็ไปแต่งที่อื่นกันเลยตั้งกฎไว้งี้เลยตามทัศนะของอาหมัดบอกว่าไม่แต่งจนกว่าจะคลอดแล้วนิกะห์คลอดแล้วมาแต่งเพื่อเป็นการไม่ให้เกิดซ้ำรอยต
่อไปนี้ใครจะมาทำซีนาก็ต้องคิดหน้าคิดหลังแล้วว่าเฮ้ยมันท้องไปนี่มะป๋าจะเอาหน้าไว้ไหนแต่ทีนี้มันเป็นแบบนี้ไงก็เลยบอกกับพี่น้องว่ายะฮูดเนี่ยเขาไม่มาใช้พวกเราเนี่ยให้ไปทำตรงๆหรอกแต่เขาจะแฝงรูปแบบแบบนี้มานะให้มีการเชื่ออะไรนะมีอะไรป่ะคะใครท้องอะไรไม่มีอ๋อนึกว่ามีใครท้องอะไรไม่มีนะเออรุ่นนี้ไม่น่ามีนี่เล่าให้ฟังคราวนี้ลูกหลานเราเนี่ยถามว่าเราดูไม่ออกเลยว่าลูกหลานเราเนี่ยเรียบร้อยไหมความจริงฉันว่ามันดูไม่ยากเลยนะถ้าเป็นลูกหลานที่เรียบร้อยเนี่ยยกเว้นว่าดื้อเงียบพวกดื้อเงียบมันมีแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เงียบหรอกสังเกตเถอะในเฟซกระจายครับยะในเฟซเนี่ยกระจายหมดแล้วรู้หมดแหละใครชอบอะไรมันแสดงออกมาทางโลกออนไลน์หมดใช่ไหมเดี๋ยวนี้โอ้โหสื่อมันน่ากลัวเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่มียางอายกันเลยแต่งตัวกันหล่ออย่าสุบินละเธอจะแก้ผ้ายาพุดดีแล้วถามว่าอย่างผู้ชายอย่างฉันจะทำยังไงดีล่ะนั่นแหละสิฉันก็นั่นแหละมันไม่มียางอายแต่นี่ถ้ามันเกิดกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมมันก็ว่าเขาก็ตามสภาพเขาแต่ถ้ามันเกิดกับมุสลิมเราก็เสียใจนะนบีเตือนนะบอกว่าพระเจ้าอย่าไปเชื่อฟังชาวคัมภีร์นะคำว่าเชื่อฟังตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเอาคัมภีร์เข้ามาอ่านหรอกแต่เอาแบบอย่างของพวกเขาเนี่ยมาปฏิบัตินะเช่นวัฒนธรรมแบบสมัยนี้นะเนี่ยปีใหม่เนี่ยไม่ต้องอะไรมากเนี่ยเชื่อไหมล่ะฉันเคยไปบรรยายที่นึงไม่เอ่ยชื่อเอ่ยไม่ได้เดี๋ยวเขาฟ้องเขาที่เดียวเขาไม่เชิญเลยเพราะฉันเป็นคนฉันก็พูดอะไม่รู้อะปากฉันอะฉันก็อยากพูดเดี๋ยวฉันไปพูดเลยก็เชิญไปพูดที่หนึ่งจัดวันที่หนึ่งเลยหนึ่งมกราเลยเขาถามว่าอาจารย์บรรยายปีใหม่ได้ไหมเขาบรรยายได้ดิไม่ได้ไปเขาดาวสักหน่อยฉันบรรยายก็ไปบรรยายเลยปรากฏพอไปบรรยายเนี่ยที่บ้านเนี่ยเขาก็เอาเครื่องเสียงมาพอเขาเครื่องเสียงมาเนี่ยเครื่องเสียงอ่ะเขาไม่ใช่คนมุสลิมคนที่เช่าเครื่องเสียงไม่ใช่มุสลิมก็โอ้โหต่างจังหวัดอ่ะจังหวัดเนี่ยมุสลิมมีน้อยมากเป็นต่างจังหวัดเลยมีอยู่ไม่เยอะแต่ก็มีมัสยิดนะเขาขอเหมือนกับบูชาอะไรอ่ะว่าเขาเรียกแม่ย่าของเขาอ่ะเขาต้องเปิดเหมือนกับเป็นเพลงของเขาก่อนในการเอาเลิกเอาชัยคือมุสลิมเราไม่มีหรอกมุสลิมเราก็ปกติแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมนะเหมือนเขาจะมีบทเพลงอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการไหว้ครูเขาอะที่เขานับถือแล้วก็มีพานพุ่มอะไรของเขาเนี่ยเราก็บอกเขามาขออนุญาตเราบอกว่านี้เราจ้างเขาเราต้องพอเราจ้างเขาแล้วเนี่ยงานมันเป็นงานที่ของเราเป็นสิทธิ์ของเราแล้วเราต้องห้ามได้ถ้าเราห้ามไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ได้จ้างเด็กก็ไปบอกฉันก็ไปบอกว่านี้ต้องไม่เกิดนะถ้าเกิดสมมติถ้าเขาเปิดผมก็ไม่บรรยายนะเด้นไปเลยแดนไปอยากแดนก็แดนไปพอเขาบอกพอเราดุเขาก็โอเคได้ไม่เปิดละก็เป็นฝันบรรยายพอบรรยายไปสักพักนึงได้เวลาละหมาดแล้วก็บอกพวกเราไปละหมาดที่มัสยิดกันนะเพราะว่ามีมัสยิดอยู่ใกล้ๆไอ้จังหวะที่เดินไปมัสยิดเนี่ยบ้านผมก็ไม่รู้มันเป็นบ้านเพราะทำไมชุมชนนี้มันไม่ค่อยมีมุสลิมเลยวะนึกในใจจนกระทั่งเข้าไปละหมาดเสร็จแล้วก็ละหมาดเดินออกมาก็นั่งคุยกับคนข้างๆก็เดินมาดูคุยข้างๆบอกบางแถวนี้บ้านมุสลิมมีน้อยจังเลยล่ะเขาบอกอ๋อที่เดินผ่านบ้านมุสลิมทั้งนั้นแหละฉันบอกทำไมฉันไม่รู้สึกว่าเป็นล่ะผมมาอัพทีก็จัดต้นคริสต์มาสจัดไฟหมดได้เหมือนทุกบ้านเลยแล้วก็ทำเหมือนปีใหม่อ่ะเขาก็มาย่างกินอะไรกันแล้วก็มีเปิดเพลงนะยะจำได้เนาะเปิดเพลงคือขานเหล้าคนนั้นแหละไม่รู้มีหรือเปล่าเหล้าถ้ามีคนพุทธมาเขาก็เอาเหล้ามานะมากินด้วยอะไรด้วยนะคือเขาแทบจะเหมือนกับคือเรามองไม่เห็นอิสลามในตรงนั้นแต่เขาคือมุสลิมหรือเรียกอย่างแขกเป็นแขกแต่เราไม่เห็นอิสลามเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมบ้านแถวนี้ไม่มีซึ่งโอกาสที่เราจะเจอแบบนี้ในบ้านมุสลิมเนี่ยแถวคนที่เรียนศาสนาเรียนซุนนะเนี่ยไม่มีหรอกเข้าไปบ้านซุนนะโอ้จัดต้นคริสต์มาสจับรางวัลกันเราจะเจอแบบนี้วันไหนวันอีดก็จะมีการใช่ไหมแต่งเขาเรียกอะไรใส่ดอกไม้อะไรก็เป็นวันรื่นเริง
ต่เราจะไม่เจอปีใหม่และคนที่มาฟังบรรยายเนี่ยเขาก็อัลฮัมดุลิลละห์เขาก็มากินข้าวแต่เขาเข้าใจนะในงานเข้าใจว่านี่เขาจัดปีใหม่เขาเข้าใจว่าจัดปีใหม่แต่จริงฉันก็บอกว่านี่ต้องเนียนใหม่ว่าเนียนก็คือเลี้ยงอาหารแล้วก็ให้คนมาฟังศาสนาทำได้ทีเดียวหลังจากนั้นก็เลิกทำไปเลยเพราะคงไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหร่ประมาณนั้นทีเดียวไม่ผมจะเชิญทำไมล่ะมันอึดอัดอ่ะมันอึดอัดนะแล้วก็มีคนไปถ่ายนะมีคนไปถ่ายด้วยเขาก็ถ่ายที่บรรยายมาแล้วก็อีกมุมนึงที่เขาไม่ชอบก็คือว่าเขาบอกว่าพวกเนี้ยเวลาละหมาดเสร็จไม่อยู่ขอดุอากับเขาไม่ศ็อลลัลลอฮ์แต่ว่าในงานขอมาอัพทีดูดบุหรี่กันปุ้ยไม่เห็นมีใครว่าเลยพอเราไม่ขอดุอาบอกไม่ขอเราบอกเป็นพวกไม่ขอดุอาเราก็เลยอธิบายไปนิดนึงบอกว่าจริงๆฉันดุอานะแต่ฉันไม่ได้แค่ดุอาเป็นหมู่เป็นคณะฉันก็คือของฉันส่วนตัวแต่เขาไม่รู้ไงเขามองแค่ภายนอกอ่ะอีกนิดนึงนะวะไกฟะตักฟูรูนะวะอันตุมตุสลาอะลัยกุมอายาตุลลอฮ์และอย่างไรเล่าที่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาทั้งที่พวกเจ้าเนี่ยมีอายะของอัลลอฮ์ถูกอ่านอยู่แก่พวกเจ้าอยู่วะฟีกุมรอซูลและยังมีรอซูลอยู่ในหมู่พวกเจ้าด้วยจะปฏิเราถามมันนะจะปฏิเสธได้ยังไงในเมื่อมีกุรอานในเมื่อมีรอซูลวะมัยยะตะซิมบิลลาและใครที่ยึดมั่นต่ออัลลอฮ์ฟะกอดะฮูดิยะอิลาซิรอติมุสตะกีมแท้จริงแน่นอนว่าเขาย่อมได้รับคำแนะนำสู่หนทางที่เที่ยงตรงหรือสิ่งที่ถูกต้องในอายะห์กุรอานเนี่ยพูดว่าจะหลงได้ยังไงหรือจะปฏิเสธอัลลอฮ์ได้ยังไงในเมื่อมีนบีและก็มีกุรอานคราวนี้มีหะดีษบทนึงฉันอ่านแล้วประทับใจมากนบีพูดบอกว่าอายุลมุมีนูอายุลมุมีนีนะอะจะบุอีไลกุมอีมานั้นนะหะดีษสุดท้ายนะของวันนี้นบีถามว่าบรรดาผู้ศรัทธาประเภทไหนที่การศรัทธาของเขาเนี่ยเป็นที่ฉงนเป็นที่ประหลาดใจเป็นเรื่องที่ประหลาดใจมากๆแก่พวกท่านผู้คนที่เป็นคนที่อีมานเนี่ยนะประเภทไหนคนกลุ่มไหนที่เรารู้สึกประทับใจและแปลกใจก็รู้พวกเขาก็ตอบว่ามาลิกะห์เปล่าเพราะมาลิกะห์ก็ผู้ศรัทธาเนาะนบีบอกว่าไม่ใช่มาลิกะห์ที่ในหะดีษบทนี้ไม่ใช่มาลิกะห์เพราะมาลิกะห์เนี่ยลายุมีนูเนี่ยวะฮุมอินดารบบิฮิมมาลิกะห์เนี่ยถูกโปรแกรมมาอยู่แล้วว่าให้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ถูกป่ะมาลิกะห์นี่ไม่มีสิทธิ์เลือกนะอัลลอฮ์โปรแกรมมาเลยว่าต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะไม่มีการขัดขืนและมาลิกะห์เห็นอัลลอฮ์ด้วยมาลิกะห์เห็นอัลลอฮ์มีมาลิกะห์ท่านนึงนะไม่กระพริบตาเลยทุกวันเนี้ยมีมาลิกะห์อยู่ท่านนึงไม่กระพริบตาจ้องไปที่อัลลอฮ์ตลอดเลยมองไปที่อัลลอฮ์ตลอดเลยชื่อว่าอิสรอฟีนทําหน้าที่อะไรรู้มั้ยนี่เป่าสังที่ไม่กระพริบตาเพราะอะไรรู้ป่ะรอว่าอัลลอฮ์จะสั่งให้เป่าสังเมื่อไหร่เป่าสังก็วันกิยามะห์เลยมาลิกะห์อิสรอฟีลเนี่ยเป็นมาลิกะห์ท่านเดียวที่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ทุกวันนี้มาลิกะห์ท่านอื่นทำหน้าที่มาแล้วหรืออิสรอฟีลเนี่ยยังไม่ทำหน้าที่รออยู่จ้องอยู่ที่มองอัลลอฮ์ไม่ใช่จ้องมองอัลลอฮ์อยู่ว่าเมื่อไหร่อัลลอฮ์จะใส่ให้เป่าถามว่าใช่มาลิกะห์ไหมไม่ใช่มาลิกะห์มาลิกะห์นี่อยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้อะไรทำเลยวะซะกะรูอัมบิยะมีคนกล่าวว่านบีไงนบีนี่แหละเป็นผู้ศรัทธาที่น่าแปลกใจมากที่สุดนบีก็บอกไม่ใช่นบีต่างๆของอัลลอฮ์ไม่ใช่เพราะนบีต่างๆนี่ถูกแต่งตั้งและได้รับวะฮีเห็นมาลิกะห์เห็นญิบรีลใช่มั้ยและรับวะฮีอย่างนบีเหรอจะไม่ศรัทธาศรัทธาเขาเป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วเอาต่อมาวะนะนูพวกเราอัสซอฮาบะห์แน่เลยเพราะพวกเราเนี่ยไม่ใช่นบีไม่ใช่มาลิกะห์นบีบอกว่าไกฟะลาตุมีนุนพวกท่านจะไม่ศรัทธาได้ยังไงในเมื่อฉันเนี่ยฉันที่เป็นนบีเนี่ยอยู่กับพวกท่านเวลามุอญิซาตอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นพวกท่านเห็นไหมเห็นเลยสิผ่าภูเขาไอ้ผ่าดวงจันทร์นะไม่ใช่ผ่าหลอกนะอ
เอาไว้คนละครึ่งเลยนะบนคนภูเขาเนี่ยเห็นอย่างนี้มันจะไม่เชื่ออะไรพวกนั้นถามพวกท่านถ้าเป็นถ้าอยู่ในยุคนั้นจะไม่เชื่อได้ไงเจอนบีคุยกับนบีเห็นมุอ์จิซะห์ต่างๆนบีเฉลยนะคนที่ศรัทธาที่น่าแปลกใจมากก็คือคนที่จะเกิดมาหลังจากยุคนบีนี่แหละก็พวกเราเนี่ยอยู่ห่างกับนบีเท่าไหร่1,400ปีเคยเจอนบีไหมไม่เคยหน้าตานบีเป็นยังไงไม่เคยเจอไม่เคยเห็นกุรอานก่อนตอนที่เราเกิดมาเนี่ยกุรอานมีแล้วหรือยังมีแล้วอ่านได้ป่ะตอนแรกอ่านก็ไม่ได้มาฝึกกันอ่านกันเหลือเกินแล้วก็เชื่อหมดเลยที่อยู่ในกุรอานเนี่ยศรัทธาหมดเลยนะอัลเลาะห์ไว้เนี่ยเชื่อหมดอัลเลาะห์ใช้อะไรทําเนี่ยพวกเนี้ยน่าแปลกมั้ยล่ะกุรอานก็ไม่ได้อยู่ในขณะที่อัลเลาะห์ประทานในตอนนั้นมีมาอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยเจอนบีแต่พวกเขากับเป็นไงปฏิบัติตามเก้ามุนยูจีอูน่ะนบีชมพวกเราเนี่ยนบีกำลังชมพวกเราว่าคนเนี้ยพวกเนี้ยเขาไม่เคยเจอฉันนะกุรอานก็ถูกประทานมาแล้วไม่ได้เห็นขั้นตอนต่างๆเหมือนตอนนู้นนะมีมาเป็นเล่มในบรรดาหนังสือเยอะแยะพวกเราหยิบกุรอานมาอ่านด้วยความศรัทธาคนเหล่านี้แหละคือผู้ศรัทธาที่ชื่นชมเพราะเป็นผู้ศรัทธาที่น่าแปลกใจมากสำหรับท่านนบีแต่ไม่ใช่ซอบะเพราะว่าซอบะเจอนบีศรัทธาท่านพวกท่านการศรัทธาของท่านเป็นเรื่องที่ต้องศรัทธาอยู่แล้วเพราะว่าท่านเจอนบีแต่พวกเราเนี่ยไม่เคยเจอนบีทำไมเรารักนบีกันเหลือเกินและมีใครมาพูดจาดูหมิ่นอิสลามเราก็โกรธด้วยไม่ได้ด้วยอันนี้ต้องโกรธนะไม่ใช่ยิ้มจ้าไม่ใช่ต้องโกรธแต่วิธีการตอบโต้ต้องตอบโต้ด้วยมารยาทที่ดีวันก่อนเนี่ยมันมีใครไม่รู้ไปลงรูปคนใส่อะไรนะใส่สรงสีสองแถวแล้วก็พูดกันว่ากันยับเลยครูที่โรงเรียนนั้นเขาก็เลยบอกว่าเราอย่าไปว่าเขาเขาเตือนมาก็ถูกแล้วเพราะว่าเราไปขี่รถสองแถวแล้วมันขึ้นทางด่วนมันไม่ปลอดภัยคือบางเรื่องเนี่ยต้องยอมรับถ้าผิดเขาเตือนมาว่าผิดจริงแล้วก็บอกว่าผิดอันไหนของถูกต้องเราก็บอกว่าถูกต้องด้วยมารยาทที่สวยงามแต่ในใจต้องมีโกรธนะมีคนพูดจาไม่ดีกับอิสลามเราโกรธแต่ไม่ถึงกับไปด่าไปว่าเขาแบบเสียหายแต่ชี้แจงให้ความเข้าใจนะครับอันนี้ก็คือบุคคลที่ศรัทธาต่อละมุมินอาจะบูอีไลกุมอีมานั้นอีมานของพวกเขาศรัทธาของเขาเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากทั้งที่เขาไม่เจอนบีนะแต่เขาก็ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ปฏิบัติตามรอซูลนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์